วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการที่จะขับรถหนักๆไกลๆนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเช่นข้อที่1ก็คือการกินให้อิ่มแล้วก็นอนให้หลับ2เมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องขับรถไปทางไกลๆอย่างเช่นเรารับงานวิ่งไปทางไกลๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นประมาณสัก 1,000 กิโลหรือ 1,200 กิโลอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาวิ่งประมาณ10กว่าชั่วโมงถึง20ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเราควรจำเป็นที่จะต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอย่าลืมนะฮะก่อนที่เราจะออกรถนั้นหรือว่าเรารับงานแล้วนั้นเราจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนให้พอครับเพราะว่าการพักผ่อนให้เพียงพอนั้นจะทำให้ท่านนั้นอดหลับอดนอนได้นะฮะอีกอย่างนึงนะครับเราควรที่จะต้องหาเครื่องดื่มชูกำลังกันนิดนึงอย่างเช่นกาแฟนะครับหรือน้ำผลไม้จะทำให้เรากระชุ่มกระชวยในการที่เราจะขับรถทางไกลๆอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับมีใครหลายคนนะฮะที่อยู่ในอาชีพขับรถนั้นแล้วก็รับงานกันวิ่งทางไกลๆนะฮะจำเป็นมากๆเลยที่ท่านควรที่จะต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองเพราะมันจะทำให้ท่านขับรถได้ไกลขับรถได้นานนะฮะอีกอย่างนึงเรื่องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะฮะควรขับรถด้วยความไม่ประมาทควรขับรถด้วยมีสตินะฮะการพักผ่อนที่เพียงพอนั้นจะทำให้ท่านขับรถอย่างมีสติอย่าประมาทอย่าเลินเล่อนะครับแล้วก็ควรพักรถบ้างควรพักคนบ้างนะฮะเวลาที่เราขับรถไปย่อมมีความเหนื่อยล้านะเราควรที่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอควรพักรถควรพักคนบ้างหาผ้าเย็นนะฮะเอามาเช็ดหน้าเช็ดตาเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นจากการเมื่อยล้านะครับโอเคนะฮะอย่างนี้แหละครับนะฮะมันจะทำให้ท่านขับรถได้ไกลแสนไกลเลยวันนี้สวัสดีครับ